สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังเชแนลนะจ๊ะอยู่กับท็อหนังคนนี้คนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่อง The Back Phone นะครับภาพยนตร์เรื่อง The Back Phone เนี่ยเป็นภาพยนตร์จากค่ายบลูมเฮาส์นะครับผมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่กำลังนั่งดูผมต้องเป็นแฟนบลูมเฮาส์แน่ๆเออประเภทแบบว่าบลูมเฮาส์ออกมาปั๊บคือหวังปุ๊บเลย วันนี้เราก็ได้ดูผลงานล่าสุดจากค่ายบลูมเฮาส์นะครับผมซึ่งเป็นผลงานของผูมิกับสกอตเ r อริ e k สันใครหลายๆคนอาจจะรู้จก Scott ักสกอตเตอริ k สันจากด็อกเตอร์สเตรนท์ไหมภาคแรกเออบางคนก็อาจจะรู้จักก่อนนั้นอย่าง The Sinister อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าใครจะรู้จก Scott ักสกอตเตริ k สันจากตอนไหนก็นแล้วแต่และวันนี้เขาทำเดอะแบ็กโฟ n e สํำหรับผมนะมันคือเทเ l อร์ Taylor, นะครับเทเลอร์ Taylor, กับเฮอร์เเนี่ยมันอาจจะต่างกันตรงที่จังหวะและ ความลงลึกในคำว่าสยองขวัญเทเลอร์เนี่ยผมจะชอบพูดในคำไทยว่าสยองขวัญมันสยองขวัญอะเออแต่เทเลอร์มันแค่ระทึกขวัญเทเลอร์ Taylor จะครอบคุมอารมณ์ที่กว้างกว่าบางครั้งมันอาจจะระทึกขวัญเพียงแค่สิ่งที่เรารู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเราเคยดูหนังหลายๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้สึกกดดันมัวหมองเศร้าหดหูเจ็บปวด แต่เราไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นเราแค่รู้สึกกับมันนั่นคือนิยามง่ายๆของคําว่าระทึกขวัญนะครับส่วนสยองขวัญเนี่ยคุณก็เห็นได้ง่ายๆนะครับ s o h o t เท l เอางี้แล้วกันนะพูดภาพมันจะได้ชัดๆเลยนะครับหนังพวกเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นความแย่แหวะความรุนแรงที่เห็นออกมาเลยไม่ใช่แค่ระทึกขวัญหรืออึดอัดหรือหวาดกลัวอยู่ข้างในแต่มันออกมาเลยเพราะฉะนั้น The Back Phone สำหรับผมเนี่ยมันเป็นหนังระทึกขวัญน,นะ ม,มันเป็นหนังระทึกขวัญคือหนังเทเลอร์นะครับผมในเซตอัพของตัวละครนะถ้าเรามองแค่ตัวละครฟินนี่เราจะมองมันเป็นภาพยนตร์ Coming of Age ก็ได้เออเพราะว่าภายในเรื่อง t The b a c k Phone เนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครฟินนี่นะโตขึ้นเราได้เห็นตัวฟินนี่นะครับผมอยู่ภายในครอบครัวที่พ่อเขาทุบตีเซตอัพครั้งแรกเราได้เห็นเลยนะว่าฟินนี่กับเวนโดนทุบตีโดยเฉพาะมีฉากหนึ่งที่เวนโดนพ่อตีปุ๊บปุเพราะฝัน คุณรู้สึกยังไงบ้างกับบ้านที่แม่งหวดลูกจะเป็นจะตายอ่ะขู่จะฆ่าลูกตัวเองถ้ามึงยังคิดอยู่ว่าฝันของมึงคือความจริงกูจะฆ่ามึงซะเอาดิแล้วเราได้เห็นในซีนนั้นด้วยว่าพ่อเขาเป็นโรคพิษสุราเรื่อลังติดติดเหล้าติดเหล,ล้านะครับผมส่วนใหญ่คนติดเหล้ามันก็จะมีกิมมิกในภาพยนตร์นะครับอยู่ไม่กี่เรื่องละนะครับในเรื่องนี้ก็เราได้รู้นะว่าที่เธอแลนติดเหล้าเพราะเขาเสียคนรักไป นะครับแม่ของเกวนและฟินนี่ตายนะครับผมในเรื่องไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะว่าตายอย่างไรนะครับผมแต่ในเรื่องบอกชัดเจนว่าในบ้านเนี้ยให้คุณลองนึกถึงหมอผีเออเอ,อ,เอ,อฟิลนั้นฟิลนั้นนะครับคือเขามีซิกเซนเอาง่ายๆคุณเคยเจอหมอผีประเภทไหนบ้างอะฝันเห็นความจริงเห็นผี บ้านเนี่ยเป็นแบบนั้นคือแม่เขาเนี่ยก็คือฝันเห็นความเป็นจริงเหมือนกันและก็เสียชีวิตเพราะไอ้ความสามารถการฝันเห็นความเป็นจริงหรือการเห็นผีตรงนี้แหละพ่อเขาเลยพยายามตีลูกในซีนนั้นตอนแวบบแรกเนี่ยเราก็ได้รู้โอ้พ่อตีลูกพ่อพ่อเฮี้ยมากเลยนะพ่อเฮี้ยมากเลยนะแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้เข็นตัวเทอร์แลนด์หรือพ่อของเควนเนี่ยให้มันไปไกลแบบเฮี้ยแบบเฮี้ยจนเราเกลียดเข้าไส้ขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ได้รู้นะว่าตัวละครเทอร์แลนด์เนี่ย เขาไม่ได้เฮี้ยอยู่ในใจเขาแค่เสียคนรักเพราะไอ้ความสามารถส้นตีนเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดลูกแต่เขากลัวกลัวลูกตัวเองว่าจะไปลงเอยเหมือนแม่เพราะฉะนั้นซีนนั้นเน่ยมันก็เลยเป็นซีนที่สำหรับผมเป็นซีนที่ให้ความหมายและให้น้ำหนักดาราม่าที่หนักพอสมควรนะแต่หนังเรื่องนี้พลาดอย่างนึงคือไอ้ซีนตรงนั้นน่ะมันมาเร็วไปหน่อย พอมันมาเร็วไปหน่อยปั๊บผมเลยรู้สึกว่าเรามีคอนเนคหรือเรามีอารมณ์รวบอะเราสงสารเด็กยังไม่มากขนาดนั้นคือโอเคเราเห็นเด็กร้องไห้โฮฟินนี่ยืนอยู่ตรงนั้นพ่อกำลังตีลูกเพราะฝันตีลูกเพราะลูกไม่เชื่อว่าความฝันมีจริงแล้วความฝันหนูมีจริงนะอ่าที่ทะเลาะกันที่เอาสิเอาสิหนูทิ้งเล้าพอทิ้งเล่ามาโดนตีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นภาพความรุนแรงเราได้เห็นว่าครอบครัวนี้พังขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมยังรู้สึกว่า มันมาเร็วไปพอมันมาเร็วไปปั๊บมันทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันมันยังไม่ได้เราควรจะต้องรักเด็กคนนี้มากกว่านี้เอาจริงๆสําหรับผมนะมันยังสามารถโยกได้อยู่นะโยกให้ซีนที่ทะเลาะก,กันนะ่ะไปวันที่ฟินนี่โดนจับแล้วก็ได้ตอนหลังตัวเควนเนี่ยเขาก็พยายาม พนมมือแบบไหว้แบบขอให้ฉันฝันอีกมันจะมีช่วงหนึ่งที่หยุดฝันเพราะว่าพ่อมทุบตีหนักมากจนร่างกายและตัวเขาอ่ะมันเชื่อไปแล้วว่าความฝันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมครับพ่อไม่ชอบถ้าฝันจะโดนตีอีก เหมือนมีปมเกวนเนี่ยมันก็ฝันไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยให้ทุบตีก็ได้อาจจะยังไม่เปิดเผยก็ได้ว่าเอ้ยทุบตีพ่อแม่พ่ออะไรบิ้วให้พ่อมึงดูเฮี้ยไปกว่านี้ก็ได้เอาไอ้สีทุบตีดามาเนี่ยที่มีองค์ประกอบมาเฉลยว่าอ่ามึงเป็นเหมือนแม่มึงเลยนะแม่มึงตายคือตอนหลังมันก็มีแต่ว่าเขามีเป็นการสารภาพบาปแทนตัวเทอเรนต์ตอนหลังก็สารภาพบาปว่าจริงๆพ่อรักลูกทุกคนเลยนากอดแม่งกอดใหญ่เลยเขาเนี่ยกอดใหญ่เลยนะครับผมแล้วให้เหตุผลว่า ที่พ่อตีไปพอ่ะพราพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนแม่แต่ผมมองว่าจริงๆอ่ะการทำให้เธอเลนต์เป็นคนดีขนาดนั้นน่ะ บางครั้งเนี่ยมันอาจจะส่งคนดูไปไม่ถึงเป้าก็ได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทัศนคตินะมันไม่ได้มีเรื่องที่ผิดที่ดีที่เฮียอะไรหรอกเนี่ยครับแต่ว่าภูมิกับเขาเลือกเดินทางนี้แหละว,ว่าให้พ่อเขาตอนหลังเนี่ยเหมือนเหมือนผู้ชายที่จมปลักอะ่ะคือตัวละครเธอแลนด์เนี่ยมันจะไม่เหมือนพ่อที่อยู่ในหนังที่เราเห็นโดยทั่วไปอย่างเช่นแบบเสียดายเออเออเออ,เอ,อพูดนี้ก็ได้คุณอาศรพพงษ์อ่ะในเรื่องเสียดายอะ่ะเขาเป็นพ่อที่ตีตีต,ต,ตีคือเราไปรู้ตอนสุดท้ายรักลูกและปากหนักคือเธอร์แลน พ่อที่ปากหนักขนาดนั้นเทอแลนด์จริงๆเป็นผู้ชายที่เปราะบางพอสมควรเนะ่ะเออสำหรับผมอะเป็นพ่อที่เปราะบางพอสมควรคือเป็นพ่อที่พังพอสมควรตอนหลังตัวผู้กำกับเขาเลยเข็นตัวเทอแลนด์ไปอย่างนั้นเราจะติดนะ่ะเราจะชินน่ะชินกับพ่อที่ปากหนักผมเลยมีความรู้สึกว่าคนเป็นพ่อสําหรับผมอะถ้าจะสารภาพบาปกับลูกอะมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบต้องใกล้าตายจริงๆถึงจะแบบ มสารภาพคำนั้นออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าตัวละครเทอร์แลนซ์เนี่ยมันสารภาพบาปเร็วไปหน่อยมันพูดถึงเรื่องแม่ให้คนดูรู้เร็วไปหน่อยไอ้ซีนทุบตีดราม่าแล้วพูดเรื่องตรงนั้นน่ะ จริงๆอ่ะโยกไปไว้หลังตอนฟินนี่หายไปแล้วก็เกวนแม่งก็พยายามหาถ้ามันโยกมาไว้ข้างหลังนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเท่าที่ผมนึกออกในหัวผมตอนนี้มันก็จะเกิดว่าตัวเกวนน่ะแม่งก็จะ,ะเผชิญปัญหาอยู่ด้วยแม่งรักพี่ชายมากตามหาพี่ชายในขณะที่พ่อแม่งก็เป๋เลยคือถ้าพ่อมาทุบตีเกวนมากๆในตอนนี้เป็นเพียงเพราะว่าเกวนแม่งเชื่อเรื่องฝันแล้วฝันของมึงอ่ะกำลังเป็นตัวช่วยให้เจอพี่ชายมึงด้วยแล้วฝันของมึงอ่ะ ก็คือพลังที่ทําให้แม่มึงตายแล้วพ่อจะดูพังกว่าน,นี้เออสาหรับผมอะผมเลยรู้สึกว่าการที่ให้พ่อสารภาพบาปและสํานึกผิดอะเออมันมันมันดูพลาดไปหน่อยสําหรับผมนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะพูดแล้วเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะโฟกัสจุดนี้กันก็คือเรื่อง f i n นี่ The ะแร p เ r อและโทรศัพท์สีดําไอเซตอัพ ฟินนี่เดอะแกรเปอร์และโทรศัพท์สีดำเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หนังเขาพยายามจะเล่าตลอดคือการโดนบูลลี่หนังเรื่องนี้ให้ตัวละครหลักฟินนี่เป็นเด็กที่โดนบูลลี่เรื่องคาแรคเตอร์ผมไม่ได้มีปัญหานะจะ เซตให้มันเป็นเนิร์ดมากๆจะเซตให้มันเป็นเนิร์ดกลางๆจะเซตให้มันเป็นเนิร์ดน้อยๆมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่พวกกับเขาเลือกจะสร้างมันขึ้นมามากกว่าแต่เหนืออื่นใดกับคําว่าเนิร์ดมากเนิร์ดน้อยเนิร์ดดี Nerd เนิร์ดเฮียเนิร์ดดีเนิร์ดไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเซตอัพของคู่พี่น้องมากกว่าที่อย่าลืมว่าตัวละครฟินนี โตมากับน้องสาวสองคนถูกไหมเควนนะครับในบ้านที่พ่อแม่ทุบตีเพราะฉะนั้นฟินนี่เนี่ยจะโตมากับปมที่มันเป็นเรื่องความรุนแรงเออเราจะเห็นได้ชัดว่าฟินนี่ไม่กล้าสู้คนเพราะว่าเขาไม่กล้าสู้พ่อพอเขาไม่กล้าสู้พ่อมันยาวไปถึงการที่ไม่กล้าเผชิญต่อความรุนแรงเห็นป่าว่าตัวเดอะแรปเปอร์อ uh, ีธานฮอคขังเด็กคนนี้ไม่ล็อกประตูไม่ล็อกประตูด้วยซ้ําถ้าเป็นเด็กที่มันกล้ากว่านี้ถ้าเป็นเด็กที่แม่งแบบ ออลองนึกถึงเอ็ดดี้ในเซนเจอร์ติงอย่างเงี้ยผมว่ามันคงวิ่งออกไปอ่ะมันคงวิ่งออกไปสู้กับอีธานฮอกอ่ะแต่เผอิญว่าครั้งเนี้ยคนที่ถูกขังคือฟินนี่โอเคในเรื่องมันมีเด็กบางคนด้วยที่ที่เป็นผีที่โทรเข้าสายนะครับที่โทรเข้าโทรศัพท์มามันมีคนที่หนีด้วยและในเรื่องก็บอกอยู่ว่านั่นคือเกมที่อีธานฮอกเลือกที่จะเล่นสําหรับผมนะสิ่งที่ผมเห็นคืออีธานฮอกเป็นเพียงฆาตกรคนหนึ่งที่ถูกครีเอทมา ในทางเดียวกับ Pennywise คือเล่นกับปมของตัวละครเล่นกับปมของเด็กคนอย่าง Ethan Hawke เตรียมตัวทุกอย่างมีลูกโป่งสีดำอยู่ตรงนั้นถ้าอ้างอิงจากความเป็นจริงเนี่ย Ethan Hawke น่าจะเลือกเหยื่อแต่ไม่น่าจะเป็นการเลือกจากอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงมากๆอย่างเช่นแบบต้องเป็นเด็กคนนี้ต้องเป็น 1, 2, 3, 4เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เป็นตัวเลือกที่มันจำเพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่ Ethan Hawke เนี่ยจะเลือก เหยื่อแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําการบ้านมาก่อนในการลักพาตัวเด็กแต่ละคนผมไม่รู้หรอกว่าเด็กก่อนหน้านี้มีมุกอะไรตอนจับเด็กพวกนั้นแต่ตอนจับฟินเนี่ยอีธานฮอ,อกใส่หน้ากากหน้ากากครับมันเป็นซิมบลิกของความอับอายคุณเห็นตอนจบป้าว่าอีธานฮอ,อกเนี่ยโดนกระชากหน้ากากแล้ว eye. อับอายอีธานฮอ,อก จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ต่างจากฟินเท่าไหร่เผลอๆฟินนี่นะครับผมจะกล้ากว่าอีธานฮอกด้วยซ้ำไปนะตอนที่อยู่นอกบ้านนะเพราะว่าเหยื่อของเขาเป็นเด็กทั้งหมดมันเป็นเหมือนนัยยะเล็กๆที่บอกเราว่าอีธานฮอกไม่กล้าสู้กับคนที่อายุเท่ากันแน่ๆไม่งั้นมันคงมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงมีอะไรมาสลับ ปรับสับเปลี่ยนกันอ่ะมันคงไม่เจาะจงที่เด็กขนาดนี้ขนาดผู้หญิงยังไม่มีเหยื่อผู้หญิงอ่ะยังไม่มีเลยนั่นหมายความว่าอีทาฮอกเลือกแค่เหยื่อเด็กเท่านั้นเออนั่นคือความความกระจอกเอางี้ละกันความกระจอกในใจของไอ้ฆาตรกรคนเนี้ยที่แม่งเลือกฆ่าแต่เด็กฉากที่กระชากหน้ากากก็โดนเด็กกระชากหน้ากากแล้วแม่งอับอายคือแบบมันดูเป็นฆาตรกรกระจอกมากอะตอนจบอะซึ่งผมเชื่อว่าผู้กับต้องการให้รู้สึกอย่างนั้นและ ประเด็นของโทรศัพท์สีดำประเด็นของโทรศัพท์สีดำเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าสำหรับผมนะผมเชื่อไปทางที่ในหนังเรื่องนี้คือวิญญาณมีอยู่จริงนั่นเป็นเพราะว่าบ้านของฟินนี่นะครับเขาเป็นบ้านที่มีสัมผัสพิเศษซึ่งได้พลังสืบต่อมาจากทางแม่สังเกตว่าตัวเทอร์แลนซ์เนี่ยจะไม่เห็นจะไม่มีพลังนี้จะมีแค่เด็กสองคนเท่านั้นฟินนี่กับเควนที่มีพลังตรงนี้นั่นก็หมายความว่า พลังตรงเนี้มันถูกสืบทอดผ่านมาทางแม่แล้วสู่ลูกตอนแรกอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเควนเนี่ยฝัน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 เห็นสถานการณ์จริงฝันเห็น,นสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็เห็นวิญญาณวิญเยินอะไรก็ว่าไปนะแต่สุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่แค่เควนเท่านั้นที่มีความสามารถนี้ฟินนี่ก็มีความสามารถนี้เหมือนกันแต่อาจจะด้วยความเก็บกดบางอย่างด้วยความสัมพันธ์ด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกชายนะคุณเคยได้ยินคำนี้ปะ ว่าบางบ้านน่ะลูกชายอ่ะมักจะผูกพันกับพ่อมันเลยทำให้ผมคิดในมุมที่ว่าไม่แน่นะตัวฟินนี่เนี่ยตอนที่แม่เขายัางอยู่เนี่ยเขาอาจจะผูกพันกับพ่อเขามากก็ได้มันเลยทำให้สภาพจิตใจของเขาอ่ะอาจจะมีปัญหาอาจจะพังอาจจะเสียใจสังเกตว่าตอนที่เกวนอ่าโดนพ่อทุบตีปุ้ปุ๊งปุ้ปุ้เขายืนตัวแข็งฟินนี่ยืนตัวแข็งรู้ได้เลยว่าอยากช่วยน้องซีนนั้น่ะรู้ได้เลยว่าอยากช่วยน้องแต่ตัวแข็ง พอเห็นความรุนแรงยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อของตัวเองมั้งยืนแข็งทำอะไรไม่ได้มีท่าทีเหมือนจะช่วยด้วยเหมือนจะด่าพ่อเหมือนจะต่อว่าไม่กล้าด้วยซ้ําพระเอกอ่ะมันจะมีตัวผู้ชายคนหนึ่งชื่อโรบินนะครับโรบินเป็นเด็กที่คอยปกป้องฟินนี่อยู่ตลอดเพราะฟินนี่เนี่ยมันเก่งเรื่องวิชาที่อะไรที่อยากกับผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ฟินนี่มันเก่งวิชานั้นอยู่แล้ว ไอตัวโรบินเนี่ยมันก็เป็นเด็กเกเรียนไว้ให้เกง่งนะครับคุณครูสอนไม่รู้เรื่องแต่มึงอธิบายให้กูรู้เรื่องเป็นบัดดี้กันอ่ะมึงมาสอนกูอีกรอบนึงมาช่วยเรื่องการบงการบ้านเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอ่าเขาเรียกคอนฟ lict กับที่บ้านมันเหมือนกันว่ามันสอบตกไม่ได้ติดรอไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตัวฟินนี่เลยเป็นเพื่อนกับโรบินตอนโรบินยังอยู่ไม่มีใครกล้าทำอะไรฟินนี่ โดยเฉพาะมีซีนหนึ่งที่อยู่ในห้องน้าฟินนี่กำลังจะโดนแกล้งแต่โรบินมาเราจะได้เห็นว่าโรบินเนี่ยเป็นขาโจตัวแสบในโรงเรียนพอสมควรนะครับผมเด็กรุ่นเดียวกันนะครับในโรงเรียนเนี่ยก็ให้ความยำเกรงนะเออแค่เข้ามาแค่พูดเท่านั้นเองว่ามึงไปซะเด็กๆคนอื่นก็กลัววันที่โรบินโดนในฆาตรกรคนนี้จับไปเนี่ยฟินนี่โดนเพื่อนแกล้งพอฟินนี่โดนเพื่อนแกล้ง สังเกตไหมว่าเควนกล้าเข้าไปช่วยฟินนี่กล้าเข้าไปช่วยเลยนะครับเควนเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวความรุนแรงนะท,งทั้งทงที่ตัวเองก็เพิ่งโดนตีมาผมเลยรู้สึกว่าตัวละครฟินนี่กับพ่อเนี่ยตอนที่แม่เขายังไม่ตายเนี่ยน่าจะรักกันมากน่าจะผูกพันกันมากบางอย่างทําให้พอหลังจากแม่ตายพ่อเปลี่ยนไปเนี่ย ตัวเองมันเกิดความช็อกบางอย่างมันเกิดแผลในจิตใจมากกว่าเกรนเอางี้ดีกว่าเหมือนด้วยสภาพจิตใจที่พังอะนะครับมันทําให้กดความสามารถตัวเองเอาไว้ความสามารถของตัวเองมันอาจจะเผยช้ากว่าน้องทําให้ตัวฟินนี่พอตกอยู่ในสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานไอจุดเนี้ยการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นก็ใช้บ่อยอย่างเช่นแบบให้ตัวพระเอกเนี่ยพลังมันตื่นเพราะเจอเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานบางอย่างใกล้จะตายโดนจับเป็นตัวประกันคือตอนตอนเนี้ยตัวละครฟินนี่ที่กลัว การใช้ความรุนแรงมากๆโดนฆาตรกรต่อเนื่องเอามาจับไว้ตรงห้องนี้ตัวเองมีพลังอยู่แล้วแต่แค่ยังหลับอยู่ข้างในในห้องมีโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งรับโทรศัพท์ปั๊บคุยกับผีได้ ทั้งๆท,ที่โทรศัพท์นั้นสายไม่ได้เสียบไม่ได้ต่อไว้ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มใช้พลังได้นะผมชูดยงี้แล้วกันนะความรู้สึกผมอ่ะ the b แ a c k phone มันจะเหมือนมีความเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อีชมันจะเหมือนมีความเป็นซู p เปอร์ฮีโร่อีชมีความเหนือธรรมชาติอยู่จริง,รงๆหนังผีมันจะมีความเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแหละพอพูดว่าผียิ่งถ้าเป็นหนังฝรั่งอย่างเงี้ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องเดวิลมากกว่าคนตายไง ใช่ไหมคือเขาเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วก็คือเรานี่แหละที่ไม่มีร่างแล้วเท่านั้นเองเขาเลยเชื่อว่าความโหดร้ายความไม่ดีส่วนใหญ่จะมาจากเดวิลหรืออีวิลมากกว่ามันเลยทําให้มีความเหนือธรรมชาติอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พลังของพระเอกเนี่ยก็เลยตื่นขึ้นจากการถูกกักขังหนูนเหนียวตรงนี้นะครับโดยการที่เริ่มแรกเนี่ยพระเอกเริ่มใช้พลังได้จากการยกหูโทรศัพท์แล้วคุยกับวิญ,ญญาณของเด็กที่ถูกฆ่า อยู่ตรงนั้นผมชอบอย่างหนึง่งเซตอัพของบ้านฆาตกรน่ะฆาตกรอยู่กันสอง,องพี่น้องโดยที่มีบ้านอยู่สองหลังอีกบ้านหนึ่งอะ่ะเอาไว้กักขังลุงเนียวเด็กกับอีกบ้านหนึ่งเอาไว้เก็บศพผมชอบดีเพราะว่าไอ้เซตอัพของบ้านตรงเนี้มันทํางานกันอย่างเบ็ดเสร็จอะ่ะแต่มันก็อาจจะดูแบบเวอร์หน่อยเวอร์ไปหน่อยที่แบบน้องชายไม่รู้เลยเหรอคือแม่งแบบพี่เอาเด็กมากักขังไว้โอเคมันมีเหตุผลอยู่ว่ามันทําห้องแค่ๆห้องเก็บเสียงอะ่ะเออมันทําห้องเก็บเสียงเลยเป็นกระจกแบบ กระจกเหมือนแค่กระจกกันกระสุนเก็บเสียงอย่างนั้นเลยนะครับโอเคมันมีเหตุผลตรงนั้นอยู่แต่แบบไอ้เหี่ยมัน,ม,นมันไม่ไม่มีความระแคะระคายเลยเหรอสิ่งที่เกิดขึ้น เซตอัพอย่างน้อยๆผมว่าเซตอัพเนี่ยแม่งผมผมผมชอบดีนะครับแล้วมันส่งผลถึงเซอร์ไพรส์ต้องพูดว่าเซอร์ไพรส์นะเออเซอร์ไพรส์ตอนจบด้วยคือตัวผู้นำกับเขาก็พยายามเล่นแหละว่าเฮ้ยเอาเด็กมาขังในบ้านบิ้วนะบิ้วเลยตั้งใจบิ้วเลยนะครับตั้งใจบิ้วว่าเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจะเจอจะเจอจะเจอ,จเจอสักพักโอ้ยบ้าน2หลังแต่โอเคนะครับมันอาจจะด้วยระยะทางก่อนมาถึงตรงเนี้ยมันยังบิ้วอัพระหว่างทางได้ไม่เฉียบขาดมากมาย มันเลยทำให้จบที่เขาต้องการจะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันไม่ทำงานเท่าที่ควรถ้าเซอร์ไพรส์สำเร็จมันคือร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเดอะแบล็กโฟนเนี่ยมันจบด้วยเซอร์ไพรส์ที่ผมว่าประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเ,นเออมันไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบว้าวอู้เซอร์ไพรส์จัด อะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันแค่แบบอ๋อบ้านคนละหลังเออเข้าใจเล่นเว้ยเข้าใไหมฮะมันประมาณนั้นเท่านั้นเองส่วนคำว่า coming of age ที่ผมใช้กับตัวฟินนี่ก็คือเราจะได้เห็นว่าตัวฟินนี่นะคบผมตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เก็บกฎ เนี่ยครับอ่าเก็บกดนะครับ,บ,รนะรบไม่กล้าเผชิญกับความรุนแรงเลยเพราะโตมาในครอบครัวที่พ่อใช้ความรุนแรงมากฟินนี่ไม่ใช่เด็กเนิร์สเออสำหรับผมฟินนี่ไม่ใช่เด็กเนิร์สตัวละครไม่ได้ดูคิดเอทให้เป็นเด็กเนิร์สในภาพจําของเราขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่มีปมเท่านั้นเองนะครับผมเป็นเด็กที่มีปมเก็บกด i n รเวิร r t เอาง่าย นะครับเป็นเด็กอินทวอร์ดเข้าขคนไม่เก่งตัวละครอีธานฮอคเป็นฆาตกรที่อย่างที่ผมบอกว่าผมยกตัวอย่างเหมือนเพนนีไวส์เกี่ยวกับเรื่องไซยศาสต์เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆผมมีความรู้เรื่องพวกนั้นน้อยนะครับก็เลยจะเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนั้นได้ยากหน่อยแต่อย่างน้อยๆยไม่ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมอะไรก็ตามฆาตกรที่เลือกเหยื่อแค่เด็กเพราะปมตัวเองมันเลยเป็นเหมือนฆาตกรที่เล่นกับปัญหาของเหยื่อเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่เทอร์แลนส์ ตีลูกถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาต้องได้ยินเสียงแน่นอนและผมเชื่อว่าการที่บ้านเทอร์แลนด์นตีลูกตัวเองเนี่ยข้างบ้านน่าจะรู้ถึงแม้ว่าหนังไม่บอกแต่โอ้โหแม่งกระทึกคึ้โคมขนาดนั้นข้างบ้านรู้แน่อย่าว่าแต่ตีกันเลยบางครั้งเนี่ยข้างบ้านตะโกนด่ากันกูยังรู้เลย้เหีเ้ยบบ้านทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็อ๋อเราพูดได้แล้วข้างบ้านไม่ทะเลาะกันบ่อยเรื่องพวกเนี้ย ตัวละครฆาตกรแกรบเบอร์เนี่ยจับเด็กได้ขนาดนี้หลอกล่อเด็กได้ขนาดนี้เรื่องแค่นี้แม่งน่าจะรู้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตัวเดอะแกรบเบอร์เนี่ยเขาพยายามกดดันกักขังนวงเหนียวในขณะที่ตัวฟินนี่เนี่ยเขาก็ใช้พลังใช้พลังนั่นไปด้วยโดยที่หนังเขาให้เบาะแสมาอย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่าตัวเดอะแกรบเบอร์เนี่ยจะได้ยินเสียงโทรศัพท์นั้นด้วยทั้งๆท,ที่เสียงโทรศัพท์นั้นเนี่ย น่าจะได้ยินแค่ฟินี่ด้วยซ้ำผมมองว่าตัวผู้กกับอ่ะเขาตั้งใจจะครีเอทตัวละครฆาตรกรเดอะแรปเปอร์ เป็นเหมือนฆาตรกรที่คุณลองนึกถึงพวกหนังแซอเชอร์นะสมัยก่อนอย่างเจสันวูฮีเฟรดดี้กูเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดอะแกร p เปอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฆาตรกรในแบบนั้นสะทีเดียวอะแต่ว่ามันจะมีความเหมือนฆาตรกรต่อเนื่องพวกนั้นน่ในจุดที่เหนือธรรมชาติคือผมแค่รู้สึกว่าตัวละครเดอะแกร์เปอร์เนี่ยมันมีความเหนือธรรมชาติอยู่นิดนึงนั่นส่งผลให้ผมเชื่อว่าตัวเดอะแกร์เปอร์เนี่ย น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหยื่อบางอย่างเหมือนฟินนี่ได้ยินโทรศัพท์อย่างเงี้ยตัวเดอะแก p ปเปอร์ก็เข้าใจด้วยว่าฟินนี่ได้ยินโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารกันแบบนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับผมประเด็นสําคัญก็คือการ จับฟินนี่เข้ามาอยู่ในห้องแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวฟินนี่ดันมีพลังถูกไหมครับตัวฟินนี่มีพลังและสามารถคุยกับคนตายได้คนตายก็ช่วยกันนะครับช่วยกันโยนเบาะแสให้ฟินนี่ไปทํานูน่นทํานี่นะครับเหมือนร่วมมือร่วมมือกันล้างแค้นนะครับในหนึ่งของหนังเรื่องนี้ก็มีอารมณ์แบบหนังล้างแค้นอยู่เหมือนกันนะคือคนตายลุกขึ้นมาล้างแค้นคนเป็นนะครับเขาก็ร่วมมือกันผ่านร่างทรงเอาง่ายๆผ่านร่างทรงที่ชื่อฟินนี่นี่แหละนะครับ คอยบอกเบาแสให้ฟินนี่เอาคืนสุดท้ายก็ฆ่าได้นะครับฆ่าฆาตรกรได้เอาสายโทรศัพท์รัดตอนจบนะครับตัวฟินนี่ก็เลยเอาโทรศัพท์ให้อีธานฮอกฟังนะครับตัวเดอะแกเปอร์ตัวฆาตรกรฟังแล้วก็เด็กพวกนี้ก็ดา่ดาดา่ดา,ดาและสุดท้ายเราก็จะได้เห็นนะว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยตัวฟินนี่เดินกลับไปในโรงเรียนโดยการที่ตัวละครแม่งโตขึ้นแล้ว จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้มีกลิ่นของคัมมี่ออฟเอจยูหน่อยๆก็คือตัวละครตัวนี้โตขึ้นแล้วตอนจบเรื่องนะครับพอเดินกลับไปโรงเรียนปับ๊บทุกคนสรรเสริญเยินยอพูดอย่างนี้ดีกว่าเล่าขานเลยมึงได้อ่านข่าวเมื่อคืนป่ะไอเด็กนี่แหละไอเด็กนี่แหละไอเฟนนี่นี่แหละ โดนเดอะแกเปอร์จับแล้วไอฟินนี่นี่แหละลัดคอเดอะแกเปอร์ rapper, ตายคาที่เลยโอ้โห,โหน่ากลัวไอฟินนี่น่ากลัวมันเลยทำให้เด็กหงองๆคนหนึ่งที่กลัวการใช้ความรุนแรงเนี่ยแม่งถูกบังคับให้ใช้ความรุนแรงเหมือนคล้ายๆการบังคับไกลๆะนะก็คือถ้ามึงไม่ใช้ความรุนแรงมึงก็ไม่รอดมามึงก็ตายอ่ะมันเป็นการบังคับไกลๆถูกไหมครับมันทําให้เหมือนเป็นการปลดแอก ออปลดแอกหรือทลายโซ่ที่รัดอยู่ในใจของตัวฟินนี่อยู่มันทําให้โซ่เส้นนั้นมันขาดปรึบออกมาแล้วมันทําให้ตัวฟินนี่เนี่ยเหมือนกับโตขึ้นหรือทลายปมในใจของตัวเองได้ซึ่งเอาจริงๆการที่ใครสักคนมีปมที่ใหญ่ขนาดนั้นอย่างฟินนี่นะไม่ใช่ทุกคนที่จะทลายปมนั้นได้ผมว่าถ้าผมจะชมจุดไหนของ The Back p h o ฟ e นะผมจะชมจุดนี้แหละที่เขาสร้างให้ตัวละครฟินนี่เนี่ยมันมีการพัฒนาของตัวละคร คือหนังเรื่องนี้โดดเด่นการที่สร้างตัวละครขึ้นมาแล้วตัวละครนั้นน่ะมีการพัฒนาไปในทางที่มันโอเคด้วยนะตัวละครฟินนี่ถูกสร้างมาจากติดลบไม่ใช่คนปกติมีปมในใจเลยพ่อเสียใจทุบตีลูกตัวเองพ่อแม่ตายติดเล่าด้วยคือชีวิตครอบครัวพังมากติดลบจนสุดท้ายจบเรื่องผ่านเรื่องนี้มาได้ครอบครัวรักกันนะตอนจบอะผมรู้สึกได้ว่าเธอแลนด์แม่งยอมรับแล้วว่า อ๋อความสามารถในการมองเห็นผีช่วยทําให้ลูกกูไม่ตายความสามารถของลูกที่เห็นผีเนี่ยมันอาจจะเคยเป็นต้นเหตุของการตายของแม่แต่วันนี้มันเป็นต้นเหตุของการที่ลูกกูรอดคือมันเปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนสถานการณ์ที่เคยเลวร้ายเปลี่ยนเพราะความสามารถเหนือธรรมชาติตรงนี้ฟินนี่ก็กลายเป็นเด็กที่ เหมือนจะกล้าเผชิญกับความรุนแรงแล้วนะคือไม่ไม่ต้องหลบหนีอีกแล้วอะ่ะตัวเองดูกล้าขึ้นดูมั่นใจขึ้นเขาให้เห็นเป็นฉากง่ายๆตอนจบก็คือผู้หญิงที่ตอนแรกอ่ะฟินนี่แม่งแอบมองเขินไม่กล้ามองคืออินโทเวนจัดคือแบบไม่กล้าคุยกับใครเข้าหาคนไม่เป็นขี้อายโคตรอย่างนั้นเลยนะตอนจบแม่งเข้าไปนั่งแล้วทักทายเลยแล้วยิ้มด้วยความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือหนังเรื่องนี้สาหรับผมนะมันเป็นหนัง coming of age เว้ย ที่เอาหนังคาตกรต่อเนื่องมาฉาบไว้ด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเซอร์ไพรส์ของเรื่องไอ้เรื่องบ้านสองหลังอะไรมันเลยไม่ได้ทำงานมากขนาดนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมชอบในการเดินทางของตัวละครฟินนี่และครอบครัวมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทเนี่ยผมขอให้ว่ากลางกลางเออกลางกลางเพราะว่าถ้าเรื่องเรื่องเรื่องบทเนี่ยถ้ามองในมุมเนี้ย ผมก็จะไปมองที่เซอร์ไพรส์ที่เขากําลังสร้างคือถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้จงใจจะสร้างเซอร์ไพรส์เนี่ยผมก็อาจจะมองว่ามันเออมัน,ม,นมันค่อนข้างโอเคใช้ได้แต่พอมันสร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์มันต้องทํางานสิถูกปะมันสร้างเซอร์ไพรส์มา ให้มันจบไม่เซอร์ไพรส์มันมันมันคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเซอร์ไพรส์ที่อยู่ใน The The Back p h o n e เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทเรื่องคอนฟ lict ต่างๆมันก็ยังแบบดูดูดูหลวมๆหน่อยยิ่งช่วงตรงกลางเรื่องอะ่ะผมรู้สึกว่าเอื่อยด้วยซ้ำไปหนังเรื่องนี้มีค้องช้างด้วยซ้ำไปเออผมรู้สึกอย่างนั้นด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าตรงกลางเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบเอื่อยเอื่อยยุยยย,ยอยู่บ้างนะครับผมแต่อะมันย ที่มันยังมีตัวฟินนี่กับที่บ้านเกวนและเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยตัวที่บ้านมันครอบครัวมันที่พังๆอ่มันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเราติดตามตัวเด็กคนเนี้ยได้อย่างสนุกคือหนังเรื่องเนี้ยตัวละครที่เอาผมอยู่นะคือตัวละครฟินนี่เว้ยไม่ใช่อ e ีธานฮอกอีธานฮอกเป็นแค่สีสัน e อีธานฮอกเก่งเออพวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องการแสดงเลยนะผมจะบอกว่าอ e ีธานฮอกเนี่ยเก่งเขาเก่งมีสเสน่ห์มากอยู่ในหนังเรื่องนี้ แต่ตัวละครสําคัญคือฟินนี่ตัวละครที่ทําให้ผมอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงจบเรื่องอะ่ะคือตัวละครฟินนี่และเควนกับที่บ้านมันเนี่ยพี่สองพี่น้องคู่เนี้ยทาให้ผมติดอยู่กับสถานการณ์นี้แล้วพาผมไปจนจบเรื่องโดยที่อีธานฮอกหรือเดอะแกร์เปอร์เนี่ยเป็นสีสันที่ทําให้หนังเรื่องเนี้ยมันสนุกมากขึ้นมันไม่ใช่เด็กคนหนึ่งที่ผ่านอุปสรรคในชีวิตของตัวเองแบบจืดจืง่อยๆอะไรเงี้ย ก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับผมเอาง่ายๆเดอะแกปเปอร์อีธานฮอกเนี่ยมาสร้างชีวิตชีวาในหนังเรื่องนี้และเด็กคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะดีตรงนี้มากกว่าเรื่องการแสดงไม่ต้องห่วงดีมากเพราะฉะนั้นนะเดอะแบล็กโฟนเนี่ย,ยผมจะให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนครับ อย่างที่บอกนะ The Back Phone เนี่ยเป็นหนังที่มีดีชัดเจนและมีแผลชัดเจนเช่นกันรู้สึกอย่างไรบ้างกับ The Back Phone ก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างนะมีข้อมูลอะไรที่สงสัยหรืออยากถกเถียงกันอีกก็แชร์ด้านล่างขอฝากหนึ่งอย่างนะก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรพับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันสเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองถึงคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันดีหรือเฮี้ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ